วันนี้เรามีเมนูที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูเมี่ยงยวนสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ56แคลอรี่ต่อเมี่ยงยวนทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่169แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 67% เรามาเริ่มทำไส้เมี่ยงยวนกันก่อนค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อหมูบดผัดพอสุกใส่เห็ดหูหนูซอยผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะจุ่มแผ่นเมี่ยงยวนลงในน้ำจากนั้นวางลงบนภาชนะตามด้วยไส้ที่ผัดไว้ม้วนจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำจิ้มเมี่ยงยวนใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วใส่น้ำส้มสายชูน้ำเกลือป่นเสริมไอโอดีนรอจนส่วนผสมเดือดคนให้เข้ากันใส่พริกชี้ฟ้าแดงสับละเอียดกระเทียมสับละเอียดคนให้เข้ากันรอจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟตักน้ำจิ้มเมี่ยงยวนใส่ภาชนะตามด้วยหัวไชเท้าซอยฝอยแครอทซอยฝอยรับประทานคู่กับเมี่ยงยวนค่ะเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูเพื่อสุขภาพอย่างเมี่ยงยวนแล้วล่ะค่ะนอกจากอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์จากผักด้วยนะคะน้ำจิ้มเมี่ยงยวนสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้3ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่13บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่4บาทค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียว